สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังเรื่องสายเรียกชั่นนะครับหนังที่ผมจะเรียกชั่นในคราวนี้นะครับคือเรื่อง You Shall Not Sleep นะครับซึ่งเรื่องย่อคร่าวๆนะครับก็เกี่ยวกับการทดลองคนกลุ่มหนึ่งนะครับให้แบบห้ามนอนนะครับเป็นเวลานานๆติดต่อกันซึ่งเหมือนผลกระทบในครั้งนี้นะครับมันจะทําให้ไปเจอกับสิ่งประหลาดๆอ่ะซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะเจออะไรก็ลองไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงฮะไปครับAyer pasó 5 horas dibujando. Está alcanzando las 108 horas sin dormir. El cansancio desactiva su cerebro racional. 108 ชั่วโมงเมื่อกี้ ¿Te conozco? A mí no, pero a la mujer con la que trabajo sí. A Alma le gusta experimentar ciertas emociones a fondo. Ahora está retomando una antigua idea que se llamó insomnio. Conseguimos los permisos para montar la obra en una clínica psiquiátrica abandonada. นาทีไม่นอน Lo más importante es mantenernos despiertos. Igual en un par de días vas a estar más despierta que nunca. ก็คือถ้าเราไม่นอนหลายๆวันเนี่ยเราก็จะมีพลังแบบมาก Porque se bajó la tractriz. แต่เมื่อกี้มีคนบอกฉันอยากนอน La paciente 101C empezó a escribir un diario íntimo en forma de obra teatral. Mi hija llora a mitad de la noche. Lo estás diciendo para otros.Como haber dejado mi cuerpo. A veces lo puedes ver en el fuego. ¿A quiénes? ¿Con quién tú ya ves? ¿Con quién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 ? ¿Cuántas horas llevas despierta? Es horrible.Esta va a ser la obra por la cual te van a recordar siempre. เป็นยังไงครับก็ดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะคือมันดูเหมือนจะมีคอนเซ็ปต์แต่พอไปเจอผีแล้วก็แบบแล้วไงอะไรเงี้ยสำหรับผมนะครับมันเหมือนกับว่าคือพอคนไม่ได้นอนมันเหมือนหนังมันประมาณจะบอกว่าแบบถ้าคุณอดนอนเนี่ยพอถึงช่วงเวลาหนึ่งอะคือมันคุณจะก้าวข้ามผ่านมาแล้วคุณจะแบบเหมือนแบบตื่นอาจจะแบบแข็งแกร่งขึ้นหรือว่าอะไรสักอย่างอะแต่มันเหมือนกับว่าตรงจุดนะตรงจุดที่จะข้ามอะมันจะมีความเหนื่อยล้ามากอะแต่พอข้ามไปได้แล้วเนี่ยมันอาจจะได้เจออะไรบางอย่างที่มันแบบอีกมิตินึงหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่คุณเห็นมันเป็นภาพหลอนซึ่งผมว่าไอ้หนังเนี่ยมันมีประเด็นให้เล่นเยอะนะพอผมจะเป็นผีหรือว่าเป็นภาพหลอนอะไรเงี้ยผมว่ามันน่าคือผมว่าส่วนหนึ่งมันก็น่าดูแต่อีกส่วนหนึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะไปเล่นประเด็นเดิมๆหรือเปล่าแต่มันทำบรรยากาศอะไรมันวิชวลภาพไปของมันมันทำได้น่าสนใจมากเลยนะแล้วคือผมเท่าที่ผมดูผมรู้สึกว่ามันการที่จะทำให้ไม่หลับเนี่ยมันหน้าทางยังมีหลายวิธีการนะมีการแบบแช่ในน้ำด้วยนะคือมันก็น่าสนใจนะสมมติถ้าเราง่วงมากแต่เราแช่ในน้ำอ่ะก็หลับได้ก็หลับได้เหรอได้ดิแม่แล้วหัวเราลงไปในน้ำก็จมไงก็ตายก็ตื่นก็หลับตายทั้งที่อยู่ในน้ำนะหรือว่าพอน้ำเข้ามันก็ต้องตื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้สิก็ไม่รู้แต่ง่วงมากไงง่วงมากหายใจไม่ได้นะเราถามวันเนี้ยเราง่วงมากหลับไปเลยไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้นะมันแต่คือมันก็น่าสนใจแหละมันคงมีวิธีการอะไรแปลกๆที่แบบจะทำให้ไม่หลับอ่ะแต่หนังมันพูดถึงมันเหมือนไม่ใช่หนังในสมัยใหม่มันพูดถึงเหมือนแบบใช่มันจะเป็นยุคย้อนไปใช่มันก็เลยแบบยิ่งน่าสนใจใหญ่เลยแล้วในสมัยนั้นมันจะทำยังไงวะผมว่าน่าจะมีอิงเรื่องศาสนาบ้างนะเพราะมันเหมือนแบบมีหลายๆชาติที่มันเหมือนแบบอยู่ในโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไทยหรือเปล่านะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้คิดว่าหนังเรื่องนี้น่าสนใจหรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบดูหนังน้องแฝดนะครับว่ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งหมดด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมโอมครับบายค่ะก็ลาไปก่อนสวัสดีครับตัวนั้นเราควรเลิกดูดูดู
dormir. ¡Basta! ¡Deja de resistirte! ¡Ah!